สมาธิเนาะมาก่อนที่เราจะได้พักเป็นกิจวัตรเป็นปกติทุกวันคนมาใหม่ใช่ไหมมีคนมาใหม่ไหมยกมือกี่คนสองคนมาอยู่กี่วันมาทำวัดเย็นทำวัดเย็นมาจากไหนกันอยู่ที่บ้านคนเขาคนเขาปัญหาหรืออุปสรรคเนาะแก้เฉลี่ยนิดเดียววันหลังนี่เราปูฟางลงไปเด้อกวาดใบไม้ออกนิดเกลี่ยๆออกซะแล้วก็ฟางปูแต่ว่าตรงหินนี่เราจะใส่มันจะสะดุดเดินไปเดินมาจะไม่เปื้อนกวาดอย่างนี้มันก็ดีแบบนึงแต่ถ้ามันมีฟางไม่ต้องหนาเวลาเราเดินไปเดินมาก็จะไม่เปื้อนไปเหยียบอาสนะก็จะไม่เปื้อนมันให้มันนุ่มด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะไม่เปื้อนเป็นเสื่ออาสนะก็จะไม่เปื้อนด้วยดิน ก็ตั้งใจทำสมาธิกันเนาะก็ขอถวายความเคารพขอโอกาสต่อคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลทั้งที่อยู่ในวัดป่าโนนกุฎลมแห่งนี้แล้วก็คณะสงฆ์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเถรวาทหินยานหรือมหายานพร้อมทั้งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั่วโลกแล้วก็ขอความเจริญงอกงามไม่ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ ไปถึงพี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกภาษาทุกเผ่าทุกพันธุ์วันนี้ที่ธรรมสภาลานหินโค้งวัดป่าโนนกุฎลมได้หลายวันก็ย้ายที่สวดมนต์ทำวัดเย็นที่ปฏิบัติธรรมไปในที่ต่างๆเอามือลงนะโยมไม่ต้องประนมมือไม่ว่าจะเป็นที่โบสถ์ลานโพพุทธคยาศาลาพุทธบูชา80พรรษามหาภูมิพลธรรมสภาลานหินโค้งตรงนี้หรือศาลาหน่อยเราจะไม่ได้ติดไม่ประมาทไม่เลินเล่อ เป็นอุบายอันหนึ่งก็คืออุบายในการฝึกในการเตรียมพร้อมในการเป็นอยู่ไม่ติดไม่ยึดมันก็มีส่วนเป็นไปได้นั้นวันนี้เรานานๆจะได้สวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอาจารย์สายันได้นำพาพวกเราสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งพวกเราชาวพุทธก็คงจะรู้ว่านี่คือปฐมเทศนากันเทศกันแรกที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ย2 เดือนพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนสถานะจากเจ้าชายสิทธัตถะหรือนักบวชสิทธัตถะ
เมื่อได้รู้เห็นตามความเป็นจริงอริยสัจทั้งสี่เห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ความดับลงแห่งทุกข์ทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ที่เราเรียกกันว่าอริยสัจทั้งสี่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยารัฐพิหารในวันเพ็ญเดือน6เราทุกคนก็รู้จากนั้นพระองค์ก็ทบทวนบทพระธรรมอยู่ตรงนั้นนี่7สัปดาห์49วันเดินจ้องต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่7วันไม่กระพริบตาไม่กระพริบพระเนตรเลยเดินจงกรมรัตนจงกรมอยู่ใกล้ๆบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นตั้งอยู่ใต้ต้นไม้มุจรินอีก7วันฝนตกตลอดตรงนั้นฝนตก7วันพระองค์ก็นั่งทบทวนบทธรรมะที่ได้ตรัสรู้จนกระทั่งฝนตกหนักๆแล้วน้ำก็เจิ่งขังขึ้นขังขึ้นนองขึ้นจึงมีพญานาคมาขนดขดพระกายากดกายขึ้นให้มันสูงให้ยกพระองค์ขึ้นเหนือน้ำแล้วก็แผ่พังผ่านบังลมบังฝนเราจึงเห็นพระพุทธรูปปางนาคปกนั้นมันไม่ใช่เรื่องทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาเป็นนิทานแต่มันเป็นเรื่องจริงๆ นั่งอยู่ใกล้ๆต้นโพอีกต้นหนึ่งทบทวนพระอภิธรรมในเมื่อถ้าใครได้ไปที่นั่นก็จะได้เห็นอยู่ข้างๆกันห่างกันประมาณสักไม่ถึง40เมตรพงนั่งทบทวนพระอภิธรรมตรงนั้นถ้าใครมีโอกาสได้ไปที่พุทธคยาก็จะเห็นบริเวณนั้นพี่น้องชาวทิเบตค่อนข้างจะยึดเอาตรงนั้นไว้เป็นที่ปฏิบัติที่กราบไหว้ของพี่น้องชาวทิเบตเพราะเขามาเยอะไหว้แบบอัดถังขปดิษฐ์ทั้งมือสองข้างเข่าสองข้างทั้งหน้าอกทั้งหน้าผากกราบด้วยองค์แปดยืนขึ้นประนมมือแล้วก็นอนราบลงกราบบางคนเขามีศรัทธาเดินทางจากประเทศทิเบตด้วยการกราบมาโยมลองนึกความเพียรความศรัทธาของพี่น้องชาวทิเบตเนี่ยยืนขึ้นประนมมือแล้วก็กราบลงหมอบราบรูดตนเองไปกับพื้นดินลุกขึ้นเดินไปหนึ่งก้าวประนมมือแล้วก็กราบราบลงไปลุกขึ้นเดินไปหนึ่งก้าวแล้วก็กราบราบตนเองหมอบไปกับดินราบนอนไปกับดินจากประเทศทิเบตกว่าจะถึงพุทธคยาเนี่ยเป็นปีเลยเด้ยนั่นคือความศรัทธาพระองค์ก็นั่งทบทวนอยู่ตรงนั้นอยู่7สัปดาห์ทบทวนธรรมมันละเอียดละเอียดจนพระองค์ทรงท้อพระทัยว่าธรรมะที่ตรัสรู้นี้ละเอียดอ่อนมากยากที่คนทั้งหลายจะรู้จนกระทั่งพระองค์ตัดสินพระทัยว่าคงไม่ประกาศธรรมเพราะคงเหนื่อยเปล่าละเอียดเกินไปลึกซึ้งเกินไปไม่มีใครจะรู้ได้หรอกแต่ด้วยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ที่มีในน้ำพระทัยของพระองค์อันนั้นคือธรรมาธิฐานแต่ถ้าเป็นบุคลาธิฐานเราก็จะได้ยินคำว่าเท้าสหัมบดีพรหมเท้ามหาพรหมได้มาอาราธนาว่าคนผู้มีทุลีคือกิเลสในดวงตาน้อยกิเลสในดวงใจน้อยเนี่ยทุลีในดวงตาคือกิเลสในหัวใจของเขา
เบาบางอยู่มีอยู่พระองค์จึงตัดสินพระทัยที่จะประกาศธรรมก็ทบทวนหาว่าใครเนาะจะพอฟังธรรมนี้เข้าใจจะรู้เรื่องก็นึกถึงนักบวชด้วยกันเพราะชาวบ้านนี่คงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะเพราะธรรมะละเอียดลึกซึ้งนึกเห็นบุคคลผู้ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติบ่มบารมีเพื่อจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันเนี่ยด้วยความกตัญญูที่มีในน้ำพระทัยของสัตบุรุษยมฟังเลยนะใครก็ตามจะเป็นหญิงเป็นชายชาติไหนภาษาไหนศาสนาใดถ้าคนคนนั้นไม่มีความกตัญญูจบอย่าไปพูดเรื่องอื่นถ้าไม่มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อถิ่นฐานบ้านเกิดมันไม่มีทางเจริญได้มันเป็นอะไรไม่ได้เลยเราดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้ปั๊บเห็นแล้วว่าธรรมมันละเอียดอ่อนยากที่คนจะรู้คนจะเข้าใจแม้แต่ปวงเหล่าเทพเทวดาก็คงเป็นไปไม่ได้เมื่อความเมตตาความกรุณาเป็นแรงผลักดันหรือเราจะเชื่อในบุคลาธิฐานว่าท้าวสหัมบดีพรหมนิมนต์ก็ได้พระองค์ก็ต้องมองหาว่าทำอย่างไรมันจะได้ไม่เหนื่อยเปล่าคนที่จะพอรู้เนี่ยต้องเป็นที่ผู้ฝึกขัดเกลาจิตวิญญาณตนเองพอสมควรแล้วก็นึกถึงอลาละดาบทอุทกาดาบทสองอาจารย์ที่พระองค์เคยไปปฏิบัติบำเพ็ญด้วยเมื่อครั้งเสด็จออกมหาพิเนสกรมใหม่ๆแต่ก็ได้ทราบข่าวว่าท่านทั้งสองนั้นได้สิ้นชีวิตลงเมื่อวันสองวันนี้เองพงก็นึกหาใครอีกถ้าพูดภาษาเรานี่ก็เสียใจอยู่นะถ้าพระองค์ได้แสดงกับอาลาลดาบทหรืออุทกาดาบทท่านใดท่านหนึ่งท่านเหล่านั้นจะต้องบรรลุธรรมแน่นอนเพราะประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญจนถึงสมาบัติ8นู่นตายก็ไม่ใช่อยู่ก็ไม่ใช่มันไม่มีความรู้สึกใดๆจากผลของการปฏิบัตินั้นจิตละเอียดเย็นสงบไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นจิตว่างเลยแต่ว่าพอออกจากการนั่งเจริญสมาธิกิเลสมันก็กลับมาเหมือนเดิมความรู้สึกพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายถึงแม้มันจะไม่รุนแรงแต่มันก็มีการปรากฏอยู่พระองค์จึงเห็นว่ามันคงไม่พอมันยังไม่ใช่ทางยังไม่ใช่เป้าหมายแต่ท่านทั้งสองนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ได้ฟังธรรมสติปัญญาระดับนั้นบุญญาระดับนั้นสมาธิระดับนั้นนี่แป๊บเดียวก็ต้องรู้จากนั้นพระองค์ก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ที่เคยอุปถากรับใช้ดูแลช่วยเหลือกันก็เลยตัดสินใจเดินทางจากพุทธคยามาที่ป่าอิสิมฤคทายวันระหว่างทางนั้นพบกับอุปกาชีวกอุปกาชีวกเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าเรามีพระชวีวันคือผิวพรรณเนี่ยสวยงามเปล่งประกายไม่เคยเห็นใครในโลกนี้ที่มีความสง่างามเปล่งประกายแบบนี้หน้าตาอิ่มเอิบทุกอย่างนั่นแหละก็หนึ่งเดียวในโลกเนาะหนึ่งในจักรวาลเนาะจะงดงามขนาดไหนเห็นอาการสงบเย็นอย่างนั้น
อุปกาชีวกก็ถามว่าท่านมีวรรณะผ่องใสท่านบวชเพื่อใครท่านพอใจในธรรมะของใครพระพุทธเจ้าเราก็ตอบว่าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์เรารู้เองตรัสรู้เองรู้เองเห็นเองเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์เราเป็นใหญ่ในโลกเราใหญ่ที่สุดในโลกอุปกาชีวกบางครูบาอาจารย์บางตำราก็บอกว่าแลบลิ้นใส่แล้วก็สายหัวถ้าสายหัวในบ้านเราคือไม่เชื่อแต่ถ้าแขกเนี่ยมันเชื่อสุดขีดเลยด้วยถ้าเราไปอินเดียเห็นเรายังทำไม่เป็นแต่มาพยายามจะเรียนแบบอยู่แต่มันทำไม่ได้ถ้าเราไปซื้อของต่อรองแล้วคุยอะไรเมื่อเข้าใจกันแล้วมันจะสายหน้าอย่างเราเห็นในหนังพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกเนี่ยจะเห็นพวกเด็กน้อยเวลาที่เขาจะจากพระพุทธเจ้าไปเขาจะสายหน้าแล้วเขาก็ยิ้มนั่นคือเขาเชื่ออย่างสุดใจเลยเด้ตุปกาชีวกเมื่อเห็นอย่างนั้นแต่ไม่ยอมฟังนี่คือบุญด้วยเด้แต่สุดท้ายวันหลังๆถ้าไม่ลืมก็จะนำเรื่องของอุปกาชีวกมาเล่าเป็นเรื่องที่สนุกอยู่ก็เลยไปถึงว่าพระองค์ก็เสด็จไปในระหว่างทางนั้นก็เจอกับสองพ่อค้าอีกตปุตสะกับพันลิกะสองพ่อค้านี้เขาก็บอกว่าในบุคลาธิฐานคือปวงเหล่าเทพเทวดาที่เป็นเพื่อนเป็นสหายธรรมได้มาบอกว่ามีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วในโลกจงไปฟังธรรมเขาก็ได้นำสัตตุผงสัตตุก้อนมาถวายเป็นภัตตาหารครั้งแรกหลังจากตรัสรู้โยมหลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วงดอาหาร79วันพอออกเดินทางก็มาพบสองพ่อค้านี้นำสัตตุผงสัตตุก้อนไปถวายพระองค์ก็ได้เสวยเป็นครั้งแรกเขาก็ขอยังไม่รู้จักฟังธรรมในตอนนั้นก็ขอของที่ระลึกเพื่อไปกราบไหว้สักการะพระพุทธองค์ก็เอามือลูบไปที่พระเศียรภาษาบ้านเราก็คือมือลูบหัวนี่แหละก็มีพระเกศาคือเส้นผมเนี่ยติดลงมา8เส้นแล้วก็ยื่นให้ตามที่เราเชื่อกันก็คือพี่น้องสองคนนั้นที่จริงก็คือชาวพม่าได้นำเส้นผมของพระพุทธเจ้า8เส้นนั้นมาบรรจุไว้ที่พระธาตุชเวดากองทำไมล่ะมันเหมือนน้ำตาจะไหลอะโยม พระองค์ได้มอบให้เขาก็นำเส้นพระเกศา8เส้นนั้นมาบรรจุไว้ที่มหาเจดีย์ชเวดากองเมืองย่างกุ้งมันยิ่งใหญ่มากเด้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเรามีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นหนุ่มน้อยคนเฒ่าคนแก่เด็กเล็กก็แล้วแต่ยิ่งใครเข้าใจแล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามเราเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดทั้งสองนั้นก็ไม่ได้ฟังธรรมอะไรเขาก็ปฏิญาณตนนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมแล้วก็กลับไปจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปถึงเมืองพาราณสีเท่าที่เราไปเห็นหลักฐานเนี่ยยังไม่ไปถึงป่าอิสิทันทีหรอกจะมีสวนอยู่ตรงหนึ่งที่เป็นที่พบกันระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับปัญจวัคคีย์เรียกว่าเจ้าคันธีสถูป
จ้าคันธีสถูปเป็นสถูปเล็กๆพูนดินขึ้นก็คงประมาณจำไม่แม่นแล้วประมาณ 3-4 เมตรแล้วก็เป็นอิฐเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบกับปัญจวัคคีย์ตรงนั้นคงจะเป็นเวลาค่ำอาจจะเป็นวันข้างขึ้น14ค่ำของเดือน8ก็มีการโต้เถียงกันตรงนั้นคือเขาไม่เชื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นพระองค์กลับมาเสวยพระกายอาหารดังเดิมตั้งแต่ก่อนอดอาหารทรมานอย่างหนักเอาฟันกัดฟันเอาลิ้นดันเพดานปากกั้นลมหายใจอดอาหารจนสลบไปถึง3ครั้งผอมอย่างที่เราเห็นพระองค์เล่ากับพระสารีบุตรนี่ดูก่อนสารีบุตรเมื่อเราบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยศีรษะเรานี่มันเหี่ยวเหมือนกับน้ำเต้าที่น้ำเต้าอ่อนๆเนี่ยเราเคยเห็นอยู่เนาะลูกน้ำเต้าอ่อนๆที่ทิ้งไว้กลางแดดมันเหี่ยวศีรษะเราก็เป็นเช่นนั้นดวงตาเรานี่ลึกมองดูเหมือนกับเรามองดูก้นสระก้นบ่อเราเนี่ยก้นน้ำบ่อถ้าบ้านภาษาบ้านเราก็คือน้ำสร้างที่ในก้นบ่อลึกน้ำอยู่ก้นบ่อแล้วมีดวงดาวส่องเราดูเงาดวงดาวอยู่ในก้นบ่อลึกประกายแววตาแววดวงตาก็เป็นอย่างนั้นกระดูกซี่โครงนี่เหมือนกับก่อนเรือนที่ทิ้งร้างโยมเคยเห็นเถียงไหมเถียงที่มุงด้วยหญ้าคาแล้วหญ้าคามันผุมันพังไปเห็นแต่กอนเรือนกอนไม้ที่มันพาดกันอยู่ซี่โครงก็เป็นอย่างนั้นจะรูปหน้าท้องก็ไปถูกกระดูกสันหลังรูปทางหลังก็เหมือนกับรูปหน้าท้องมีแต่หนังหุ้มกระดูกพอมันเหนื่อยล้าหนักๆรูปแขนรูปขาขนตามแขนตามขาก็หลุดตามฝ่ามือมาเพราะมันเน่านี่ปัญจวัคคีย์เคยมีความหวังว่าเมื่อบำเพ็ญทุกขกิริยาลำบากมากๆทุกข์มากๆก็จะเป็นหนทางในการตรัสรู้คนทั้งหลายเขาก็เชื่ออย่างนั้นนักบวชทั้งหลายก็เชื่ออย่างนั้นทำอย่างนั้นกันมามีความเห็นว่าเมื่อร่างกายทุกข์ทรมานอย่างหนักในโลกนี้บาปเก่าๆที่เคยมีมาเนี่ยก็จะหมดบาปก็จะเป็นพระอรหันต์ไปทันทีเมื่อเห็นพระพุทธองค์มาอย่างนั้นปัญจวัคคีย์ก็ตกลงกันไว้ว่าดูนู่นสมณะโคดมผู้มักมากเป็นคำด่าที่เจ็บแสบมากเลยเนี่ยสมณะโคดมผู้มักมากเวียนกลับไปสู่การเป็นอยู่ที่สะดวกสบายคงไม่มีใครดูแลไม่มีใครอุปถากบัดนี้กลับมาหาเราเพื่อให้เราดูแลใครที่ไหนจะคบจะอุปถากรับใช้คนเช่นนี้เราอย่าต้อนรับอย่ารับบาตรอย่ารับจีวรอย่าล้างเท้าแต่ด้วยมารยาทของนักบวชเราจงวางอาสนะไว้ผืนหนึ่งเขาอยากนั่งก็นั่งอยากยืนก็ยืนแล้วแต่ด้วยท่วงท่าความสง่างามความนุ่มนวลของพระพุทธองค์เมื่อเสด็จเข้ามาใกล้ต่างคนก็ต่างลืมคำมั่นสัญญาบางคน ก็จัดเตรียมอาสนะใหม่บางคนก็วิ่งไปรับบาตรรับจีวรบางคนก็เตรียมน้ำล้างเท้าเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงก็ทำอย่างที่ตนเองอยากทำอะไรที่มันดีที่สุดก็ต่างคนต่างทำแต่ก็ยังไม่เชื่อที่จะฟังพระองค์บอกว่า
เราได้พบแล้วได้รู้แล้วทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเถิดเมื่อเธอฟังแล้วจะรู้ตามเห็นตามเราที่นี่และเดี๋ยวนี้ทุกคนก็เถียงเป็นไปไม่ได้เมื่ออาวุโสเนี่ยก็เรียกอาวุโสคือผู้มีอายุคือตีตนเสมอท่านเลยแหละบำเพ็ญทุกขกรกิริยาทรมานตนอย่างหนักก็ยังไม่ตรัสรู้ไม่รู้ทางที่จะออกจากทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดมาบัดนี้มาพูดอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้พูดกันโต้ตอบกันอยู่หลายครั้งจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยจ้องหน้าปัญจวัคคีย์ทั้ง5อย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนั้นมีบ้างไหมที่เราเคยกล่าวว่าเราได้ตรัสรู้แล้วเรารู้เราเห็นแล้วทุกคนก็ทบทวนว่ามันไม่เคยมีจริงๆจากนั้นก็ยอมที่จะฟังโดยสถานที่ที่เราเห็นระหว่างเจ้าคันธีสถูปกับตรงที่ป่าอิสิก็คงจะไกลกันประมาณไม่แน่เนาะคาดด้วยความรู้สึกประมาณครึ่งกิโลเนี่ย พอพระองค์ได้เริ่มแสดงธรรมจักรวัตนสูตรก็อย่างที่เราสวดนี่แหละก็กล่าวไปถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติทั้งสองทางเนี่ยกามสุขันลิกานุโยคการประกอบตนพัวพันอยู่ในกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นของชาวบ้านเป็นของชนชั้นปุถุชนเป็นของต่ำซ้ำอย่างที่ว่าพระองค์เปรียบไว้ว่าเหมือนกับบุรุษผู้ต้องการไฟนำไม้ที่ชุ่มด้วยยางโยมก็ลองนึกถึง ไม้ที่มันชุ่มด้วยยางมียางเหนียวๆแล้วก็ทิ้งไว้ในน้ำบุรุษคือคนผู้ต้องการไฟเนี่ยไปหยิบไม้สองท่อนที่ชุ่มด้วยยางแล้วก็แช่อยู่ในน้ำเอามาสีกันวางให้เกิดไฟมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยสีจนแขนขาดมันก็ไม่เกิดไฟเพราะมันชุ่มด้วยยางแล้วก็แช่อยู่ในน้ำด้วยนั่นเป็นกามสุขันลิกานุโยคการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยกามทั้งรูปทั้งรสทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งสัมผัสกามอารมณ์ต่างๆวุ่นวายอยู่อย่างนั้นปฏิบัติบำเพ็ญหวังให้ตรัสรู้มันเป็นไปไม่ได้สองพระองค์เปรียบเหมือนกับไม้ที่ชุ่มด้วยยางแต่ทิ้งไว้บนบกบุรุษผู้ต้องการไฟเอาไม้ที่ชุ่มเปียกด้วยยางแล้วมาสีให้เกิดไฟก็เป็นไปไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันอุปมาเหมือนกับนักบวชหรือผู้บำเพ็ญแม้จะออกจากเย่าจากเรือนจากครอบจากครัวโกนหัวบวชเป็นพระเป็นเนนพระขาวแม่ชีแต่จิตใจยังอาวรอาลัยอยู่กับกามยังคลุกคลีอยู่กับบ้านกับช่องอันนี้ดูเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะแต่ว่าเราก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั้งผู้พูดผู้ฟังแม้เราออกบวชมาแล้วโกนหัวมาแล้วยังต้องการที่จะได้รูปสวยๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆเสียงเพราะๆสัมผัสนุ่มนวลเป็นไปไม่ได้อีกเช่นกันดูดิแล้วเราก็ยังต้องมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานมีสามีภรรยาอดีตภรรยาอดีตสามีครอบครัวเดี๋ยวไปโอนไร่โอนนาเดี๋ยวไปโอนเงินอันนั้นอันนี้
เดี๋ยวไปทกศให้ลูกเป็นไปได้ไหมทีนี้เป็นไปไม่ได้เลยแม้จะออกบวชมาแล้วเปรียบเหมือนกับไม้ที่ทิ้งอยู่บนบกการแช่อยู่ในน้ำเหมือนหมายความว่าอยู่ในครอบครัวทั้งลูกทั้งหลานสามีภรรยาเสียงร้องเสียงรำกินดึกกินดื่นเหล้าสุราอันนั้นคืออยู่ในครอบครัวเหมือนไม้ที่ชุ่มโดยหยางแล้วก็แช่อยู่ในน้ำแม้จะทิ้งไว้บนบกเหมือนกับนักบวชเราโกนหัวบวชแล้วอยู่วัดอยู่ว่าเนี่ยเป็นแม่ขาวแม่ชีแต่จิตใจยังผูกพันอยู่กับลูกกับหลานกับทรัพย์สมบัติกับครอบกับครัวเป็นไปได้ไหมทีนี้มันก็เหมือนกับน้ำที่ชุ่มโดยหยางแม้จะทิ้งไว้บนบกสีไปเถิดมันไม่เกิดไฟเห็นไหมในสมัยก่อนเนี่ยเขาบวชเขาคือไม่ได้กลับบ้านเลยแม้หลังๆพุทธกาลเนี่ยมอบนาคแล้วก็จบพ่อแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำบวชวันไหนนานๆอาจจะกลับไปบ้างหรือเวลาบรรลุธรรมแล้วรู้ธรรมแล้วกลับไปบอกไปสอนชักชวนญาติไปโปรดญาติให้รู้ศีลรู้ธรรมนั่นเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่เราในปัจจุบันเนี่ยว่าโอ้มันก็ไปยากอยู่หรอกแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะหมดสมัยนะใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามระเบียบตามกติกาทั้งธรรมทั้งศีลเนี่ยฝึกไปตามนั้นปฏิบัติไปตามนั้นมันก็เป็นไปได้พระองค์จึงเปรียบว่าเหมือนกับไม้แห้งๆที่ทิ้งไว้บนบกทีนี้ไม้แห้งๆที่ทิ้งไว้บนบกบุคคลผู้ต้องการไฟนำไม้แห้งๆสองอันที่ทิ้งไว้บนบกนั้นมาสีกันมันก็ย่อมเกิดไฟได้เหมือนกับผู้ออกจากเย่าจากเรือนแล้วกายก็ออกมาแล้วจิตใจความรู้สึกความผูกพันก็ออกมาแล้วตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญมันก็มีโอกาสจะรู้จะเห็นธรรมเห็นไหมพระองค์ชี้ไว้ชัดเจนมากแล้วอีกประการหนึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานตนให้ลำบากเหมือนพระองค์ทำมาหรือนักบวชรุ่นก่อนๆทำมาอดอาหารจากปกติลดลงวันละคำจนเหลือข้าววันละเม็ดเมล็ดหญ้าป่าวันละเม็ดจนกระทั่งเป็นลมสลบลงไปครั้งที่สามเนี่ยมันก็ไม่ได้บรรลุธรรมแต่พอพระองค์กลับมาเสวยพระกายอาหารตามสมควรเท่าที่ร่างกายต้องการไม่มากไม่น้อยพอดีเหมือนหยอดน้ำมันลงในเผาเกวียนโยมเคยเห็นเขาอัดจระบีเนาะแบบนั้นแหละถ้ามากก็ไหลทิ้งเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าน้อยเกินไปก็ไม่พอต่อการหล่อลื่นไม่ต้องติดในรสอาหารอร่อยไม่อร่อยไม่ต้องไปแสวงหาอะไรให้มากนี่ยังอัตภาพไม่เป็นไปมันก็พอดีทีนี้ไม่ทรมานตนให้ลำบากสุดท้ายพระองค์ก็ได้บรรลุตรัสรู้ธรรมพระองค์จึงบอกว่าบัดนี้เรานำมาแล้วทั้งหมดเพชรพลอยที่เรารู้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเมื่อตั้งใจฟังผมก็แสดงไปอย่างที่เราสวดจักษุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนคือไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนไม่มีใครรู้พระองค์เป็นผู้ค้นพบเป็นผู้รู้คนแรกของโลกทั้งทุกเหตุให้เกิดทุกความดับลงแห่งทุกทางดำเนินไปสู่ความดับทุกมรรคมีองค์8เนี่ยพอฟังไปพระองค์แสดงจบลงปั๊บท่านโกนธัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์เนี่ย
ได้ดวงตาเห็นธรรมยังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติเห็นตามความเป็นจริงว่าเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเพราะปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยเสื่อมไปสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็สลายไปหมดสิ้นแล้วสัจธรรมความจริงมันเป็นอย่างนั้นโยมลองนึกตามเนี่ยมองพิจารณาดีๆว่าเราเกิดขึ้นมาเอาตัวเรานี่แหละเพราะเหตุเพราะปัจจัยอาศัยกันหลายๆอย่างด้วยบาปบุญที่เรายังมีอยู่ในกระแสจิตวิญญาณนี่อันหนึ่งเด้เรายังมีบาปมีบุญค้างคาอยู่ในใจกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันยังมีอยู่อันนี้เหตุหนึ่งสองพ่อแม่อยู่ด้วยกันเชื้อของพ่อก็แข็งแรงไข่ของแม่ก็สุกตกไข่พอดีทุกเรื่องทุกอย่างเหมาะเจาะเหมาะเม้งเลยจึงเกิดเป็นเนื้อเป็นตัวเรามาถ้าเกิดมาแล้วแม่เราตายมันก็ตายเหมือนกันเนี่ยแต่แม่เรายังมีชีวิตอยู่ก็เอาดินเติมดินน้ำเติมน้ำลมเติมลมไฟเติมไฟคลอดออกมาปกติไม่ตายเหตุปัจจัยยังสืบเนื่องต่อกันไปอยู่แม่ก็กินข้าวกินน้ำกินขนมนมเนยผักผลไม้พักผ่อนหลับนอนดูแลตนเองมาเป็นปกติให้นมเราก็ดื่มนมมาป้อนข้าวป้อนขนมนมเนยเป็นเรื่องเป็นราวมาดินเติมดินน้ำเติมน้ำลมเติมลมไฟเติมไฟเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเรามาตั้งแต่เด็กทารกเป็นเด็กโตเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งวันนี้เหตุปัจจัยต่างๆมันเสื่อมไปบางเรื่องผมก็เริ่มงอกฟันก็เริ่มร่วงผิวก็เหี่ยวย่นหูก็เริ่มตึงตาก็เริ่มฝ้าฟางเรี่ยวแรงก็ถดถอยนี่เหตุปัจจัยบางอย่างมันเริ่มชำรุดแล้วถึงวันหนึ่งเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับยังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปสลายไปเป็นธรรมดาถึงวันหนึ่งเราก็จะไม่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วจะสวยจะงามจะร่ำจะรวยขี้ริ้วขี้เหร่ยังไงก็เหมือนกันสุดท้ายก็ดับมาปรากฏตัวอยู่ในโลกนี้ชั่วคู่ชั่วยามแล้วก็จากไปต้นไม้ภูเขาก็เหมือนกันเรือนชานบ้านช่องก็เหมือนกันด้วยเหตุด้วยปัจจัยจะสร้างด้วยไม้ด้วยปูนด้วยอิฐด้วยหินวันหนึ่งก็ต้องผุพังไปอยู่ดีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดเลยที่จะหลงเหลือค้างอยู่ในโลกเป็นอมตะแม้แต่ย้อนเข้ามาอารมณ์ในใจนี่คำสอนพระพุทธเจ้าอย่าย้อนเข้ามาคืออารมณ์ของเรานี่แหละสุขก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจจะวุ่นวายจะสงบจะร้อนจะเย็นก็อยู่ที่ใจเราฉะนั้นปฏิบัติธรรมในคำสอนพระพุทธศาสนาจึงย้อนมาดูที่ใจโอปนยิโกดูกายเราแล้วก็ให้มันเห็นจิตเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงปั๊บท่านโกณฑัญญะรู้ตามเห็นตามว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าเห็นอาการนั้นก็ได้ตรัสคำว่าอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยโกณฑัญญะรู้แล้วหนอโกณฑัญญะรู้แล้วหนอเหมือนกับเป็นพยานให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกไม่เหนื่อยเปล่าไม่ขาดทุนได้ผลจากปุถุชนคนธรรมดาที่เวียนว่ายตายเกิดเคยตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมนับครั้งนับชาติไม่ถ้วนจะบอกว่าล้านล้านครั้งมันก็น้อยไปพระองค์เป็นผู้ที่หลุดพ้นมาก่อนท่านโกณฑัญญะรู้เป็นคนที่สองดับกิเลสได้ 25%
ได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเห็นว่าชีวิตนี่ต้องแตกต้องดับต้องตายแน่นอนสักกายทิฏฐิขาดสะบั้นลงวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในธรรมะในพระพุทธเจ้าหมดสิ้นไปเลยเพราะมันเห็นแล้วมันเชื่อแล้วเมื่อเรากินเกลือลงไปนี่ใครจะบอกว่าเกลือหวานเกลือขมเราจะไม่เชื่อเป็นเด็ดขาดจับไฟแล้วบอกไฟมันเย็นไฟเย็นมากไฟอร่อยมากไฟหอมมากเราไม่เชื่อเพราะเราเห็นว่าไฟมันร้อนมันไหม้ท่านโกณฑัญญะก็เห็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นจิตไม่เป็นอย่างอื่นเลยคือเชื่อในพระพุทธพระธรรมเคารพศรัทธาเห็นตามความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้งตามพระพุทธเจ้าไปสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลพัตตปรามาสไม่หลงไหลไม่งมงายความเชื่อในพระเจ้าในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ผู้วิเศษขาดสะบั้นลงไปเลยเพราะเห็นแล้วว่าสัจธรรมความจริงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้ามันเกิดจากเหตุจากปัจจัยคนจะสุขจะทุกข์จะเสื่อมจะเจริญเนี่ยมันอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยเห็นแจ่มแจ้งตามนั้นจนกระทั่งพระพุทธเจ้าอุทานอัญญาสิวัตโภโกณฑัญโญโกณฑัญญะรู้แล้วหนอสัจธรรมความจริงนี้ปรากฏขึ้นกับโกณฑัญญะท่านปิดประตูอบายไม่ตกนรกอีกแล้วไม่เป็นเปรตอีกแล้วไม่เป็นอสุรกายอีกแล้วไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วนี่คือเป้าหมายโยมพระพุทธเจ้าสอนเราว่าถ้าไม่ได้อะไรในชาตินี้ให้ถึงพระโสดาบันเพราะนั่นคือความปลอดภัยถ้าจะเปรียบอีกทีหนึ่งเหมือนกับที่เราอยู่เนี่ยจะอยู่ในตึกในห้างทำงานห้องแอร์นอนบนกองเงินกองทองเป็นพระราชามหากษัตริย์แต่เราก็อยู่ท่ามกลางเสือสิงกระทิงแรดถ้าเปรียบเหมือนในป่าทั้งเสือทั้งกระทิงทั้งหมีทั้งสิงโตทั้งช้างทั้งงูอันตรายเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ตรงนี้โลภก็บังคับโกรธก็บังคับอิจฉาริษยาก็ทิ่มแทงความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจทิ่มแทงดวงจิตดวงใจเราอยู่ตลอดในส่วนร่างกายล่ะก็ปวดนั่นปวดนี่เจ็บหลังปวดแอวคันตามเนื้อตามตัวเจ็บหัวเจ็บตาเจ็บท้องนี่เหมือนอาตมาเนี่ยข้อศอกก็เจ็บมันนั่งไม่สะดวกเนี่ยมันดึงดึงดึงมันเหมือนกับเส้นเลือดขอดเท้าเดินบิณฑบาตเท้าเปล่าๆสองวันเดินไปเดินกลับผู้ดีตีนแดงเท้าทะลุเลยเนี่ยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเดี๋ยวก็เป็นไข้นี่คือทุกข์ในสังขารในกายเนี่ยเดี๋ยวก็คันนู่นคันนี่เกานู่นเกานี่เห็นไหมร่างกายเป็นรังของโรคมันก็เบียดเบียนเราอยู่อย่างนี้นั่งนานก็ปวดขาพลิกไปฝั่งนี้นึกว่าจะดีแล้วก็ไม่ไหวอีกหน่อยๆก็พลิกอีกคำซ้ายคำขวาก็ไม่เอานั่งท่าไหนก็ไม่ดีอันนี้แค่ร่างกายยังไม่ป่วยหนักเนี่ยถ้าปวดฟันขึ้นมาล่ะไปอีกเลยทีนี้ไส้ติ่งแตกมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้เอาเข้ามาอีกในส่วนร่างกายส่วนจิตใจก็รักโกรธเกลียดกลัวอิจฉาริษยารุมเร้าอยู่อย่างนี้นี่คือฝั่งของคนมีกิเลสปุถุชนเนี่ยมีทุกข์อย่างนี้แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันอย่างท่านโกณฑัญญะความทุกข์เหล่านี้ก็หมดไปจากจิตใจท่านถึง 25% เกิดอีกไม่เกิน7ชาติในระหว่าง7ชาตินี้ไม่ตกนรกอีกไม่เป็นเปรตอีกไม่เป็นอสุรกายอีกไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเลยจากนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมทุกวันทุกวันผู้รู้แล้วก็บิณฑบาตมาเลี้ยงเพื่อนสุดท้ายวันสุดท้ายพระพุทธเจ้าแสดงในบางตำราก็คือได้ดวงตาเห็นธรรมไปวันละคนปัญจวัคคีย์นี่นะคงจะเป็นวันที่5หรือวันที่6
เมื่อบรรลุโสดาบันแล้วพระพุทธองค์แสดงธรรมครั้งสุดท้ายให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังอยู่บริเวณใกล้ๆหน้ากุฏิพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีหลักฐานอยู่เขาชื่ออะไรเนาะราชิกะสถูปธรรมราชิกะสถูปหรือเปล่าไม่รู้นะตรงนั้นพระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตรชื่อคำชื่อกันเทศนั้นว่าอนัตตลักขณสูตรคือความไม่มีตัวตนว่างเปล่าจากความหมายแห่งตัวตนพออนัตตลักขณสูตรจบลงปั๊บปัญจวัคคีย์ทั้ง5บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมกันเลยในวันนั้นเมื่อพระองค์แสดงธรรมจักจบลงปั๊บท่านโกณฑัญญะบรรลุธรรมนี่เทวดาตั้งแต่ภูมิมะเทวาเทวดาที่อยู่ตามภาคพื้นดินลุกขะเทวาภูมิมะเทวาแซ่ซองสาธุการลือลั่นดังขึ้นไปถึงจาตุมมหาราชิกาเทวดาชั้นจาตุมได้ยินว่าปัญจวัคคีย์สาวกของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วมีพระสงฆ์สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วธรรมะลือลั่นแต่ก่อนก็ไม่ได้เคยฟังดิพระธรรมประเสริฐอย่างนี้งดงามอย่างนี้จาตุมหาราชิการ้องลือลั่นสนั่นก็ดังขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงสวรรค์มี6ชั้นถ้าเราเปรียบว่าตึกเรามีตึกอยู่6ชั้นนะโยมเทวดา6พรหม20เอาถ้าสมมติว่ามีตึก26ชั้นเรื่องราวที่ตึกชั้นล่างมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ตึกชั้นล่างของตึก26ชั้นคนชั้นล่างก็เฮฮากันตื่นเต้นร้องดีใจกันว่ามีเรื่องดีๆงามๆอย่างนี้เกิดขึ้นดังไปถึงชั้นที่2ชั้นที่2ได้ยินรู้เรื่องร้องขึ้นไปอีกดังไปถึงชั้นที่3ชั้นที่3ก็สรรเสริญเยินยอสิ่งดีสิ่งงามดังขึ้นไปถึงชั้นที่4ไล่ขึ้นไปจนถึงชั้นที่20เทวดาทุกชั้นจึงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เทวดาบางกลุ่มบางพวกรู้ตามเห็นตามก็บรรลุธรรมก็มีอยู่เลยเทวดาก็บรรลุธรรมไม่น้อยมากกว่าคนอีกจากการฟังธรรมนี้ยิ่งคำตัดคำสอนพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราวันนี้แม้จะเกิดท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลแต่ว่าเรายังมีศรัทธายังมีความศรัทธามีความเชื่อแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติตามได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะอินทรีย์เรายังไม่ได้เข้มแข็งอินทรีย์พละยังไม่แก่กล้าแต่เราก็เพียรพยายามประพฤติปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาอยู่ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายพระคุณเจ้าทุกรูปก็จงภูมิใจกับตนเองเนี่ยแม้เราจะเกิดบ้านนอกคอกนาไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยมีความทุกข์มีความลำบากอยู่แต่เรามีโอกาสได้เข้าวัดเข้าวาได้ให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาได้ทำคุณงามความดีช่วยพี่ช่วยน้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายบางคนเลี้ยงหมาจรจัดบางคนเลี้ยงแมวโดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานบางคนก็สร้างที่พักให้คนแก่ไม่มีที่พักพิงอาศัยเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วแต่ใครจะเห็นอะไรที่มันจะเป็นบุญเป็นกุศลทำไปด้วยวางไปด้วยเข้าใจสัจธรรมความจริงไปด้วยมันจะไม่เสียประโยชน์เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีคุณงามความดีใดที่เราสร้างเราทำจะกลับกลายเป็นสมบัติที่ติดดวงจิตดวงใจเราไปเด้เมื่อเราจากโลกนี้จะร่ำจะรวยจะสวยจะงามขี้ริ้วขี้เหร่ยากจนใดๆก็แล้วแต่สมบัติของโลกมันต้องทิ้งนี่ที่นี่ทั้งหมดเราก็เห็นอยู่
เกิดเท่าไหร่ตายเกลี้ยงถ้าใครเคยให้ทานไว้เมื่อชาติก่อนๆพบก่อนๆชาตินี้ก็มีอยู่มีกินร่ำรวยเพราะผลบุญจากการให้ทานนั้นจึงร่ำรวยมีอยู่มีกินได้ช่วยเหลือคนอื่นสร้างต่อก็เอาบุญเก่ามาต่อบุญใหม่ปุญเยนะปุญญังสังสันธมานาก็ร่ำรวยอยู่ดีกินดีไปสร้างบุญต่อมันก็จะยิ่งจะไปสู่ที่ดีอีกมีความสวยงามอวัยวะครบถ้วนก็เพราะมีศีลเรามีศีลที่ได้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญก็ทำให้เป็นผู้ที่มีอวัยวะครบถ้วนรูปร่างสวดทรงหน้าตาผิวพรรณสวยงามโรคภัยไข้เจ็บน้อยอายุยืนอันนี้เกิดจากศีลนะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้สิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ควรไม่ควรอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แม้แต่ความเฉลียวฉลาดในการเรียนหนังสือทำการทำงานอันนั้นก็เพราะว่าได้เจริญสมาธิภาวนาได้ฟังเทศฟังธรรมเกิดในตระกูลสูงเป็นตระกูลสูงเป็นผู้หลากมากดีเพราะบุคคลผู้นั้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีผลหมดด้วยเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักต่อผู้ใหญ่ถ้าเป็นคนไม่มักโกรธผู้นั้นจะมีใบหน้าที่เอิบอิ่มใบหน้าเอิบอิ่มเปล่งประกายดวงตาก็จะงดงามคนไม่โกรธเนี่ยเทวดาก็รักพรหมก็รักบุคคลผู้เจริญเมตตาในไฟจะไม่ไหม้ไม่ประสบอุบัติเหตุเพศภัยปราศจากยาพิษปราศจากอาวุธศัตรูจะเป็นมีดเป็นปืนเป็นหอกเป็นดาบเป็นไฟเป็นยาพิษรอดพ้นทั้งหมดจากกำลังของเมตตาพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเราสร้างเอาเองทั้งนั้นไม่มีพระเจ้าพระพรหมที่ไหนลิขิตดลบันดาลเลยจะบอกว่าไม่เป็นความโชคดีได้อย่างไรจะมีใครสอนเราเรื่องนี้พลังของเมตตาเนี่ยหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเดินทางไปไหนปลอดภัยไม่ถูกสาตราอาวุธไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกยาพิษเทวดาคุ้มครองรักษาเนี่ยใครสอนใครบอกนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วครูบาอาจารย์พระอรหันต์สาวกจนหลวงปู่หลวงตาที่เป็นร่มโพร่มใสให้เราก็คือเอาคำสอนพระพุทธเจ้าคำบอกพระพุทธเจ้ามาเล่าต่อบอกต่อเราจึงได้ยินได้ฟังแล้วก็นำพาตนเองสู่การประพฤติปฏิบัติฉะนั้นการสำรวมระวังอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเราจะต้องทำแม้แต่ให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามเจริญภาวนาก็ตามฟังเทศฟังธรรมดูแลพ่อแม่กตัญญูต่อบิดามารดาถิ่นฐานบ้านเกิดประเทศชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์ทำอะไรได้อะไรทำเพราะเรามาอยู่ในโลกนี้สั้นๆเหมือนกับการมาเก็บเพชรเก็บพลอยเด้โยมลองนึกอีกทีเด้ชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งก็เหมือนกับวันหนึ่งสมมติว่ามันเป็นวันหนึ่งวันแล้วเรามีโอกาสจะแสวงหาทรัพย์สมบัติเดินเข้าในป่าหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีบุญเก่าด้วยไปประสบสิ่งที่ดีที่งามเหมือนพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเก็บเอาเพชรเอาพลอยจากทานจากศีลจากภาวนาอ่อนน้อมถ่อมตนขนขวายในกิจที่ชอบฟังธรรมแสดงธรรมอุทิศส่วนบุญอนุโมทนาบุญทำความเห็นให้ถูกต้องถูกตรงอันนี้เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบใหญ่ๆก็มีสามมีทานมีศีลมีภาวนาเราก็รีบทำเอาเราก็เหมือนกับเก็บเพชรเก็บพลอยใส่ตะกร้าใส่กระเป๋าแต่ถ้ามัวประมาททานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่เพียรจะให้ก็กลัวมันหมดตะหนีขี้เหนียวผิดศีลผิดธรรมมีลักมีจี้มีปล้นมีคดมีโกงก็ทำไปเถียงพ่อเถียงแม่กระทืบเท้าเอาเปรียบแม้กระทั่งพ่อแม่ตนเอง
นอกอกนอกใจสามีภรรยาด่าพระสงฆ์ของข้าเจ้านินทาว่าร้ายแม้แต่พระมหากษัตริย์ทีนี้เอามันได้อะไรทีนี้แทนที่จะเก็บเอาเพชรเอาพลอยแก้วแหวนเงินทองใส่กระเป๋าใส่ตะกร้ากลับไปเก็บเอาขี้หมูขี้หมาขี้คนดีไม่ดีก็เอางูเอาตะขาบแมงป่องที่มีพิษเก็บใส่ตะกร้าใส่กระเป๋าเอาฟืนเอาไฟใส่กระเป๋าก็คือบาปนะมันก็มีอยู่ในโลกนี้แต่ว่าญาติโยมทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ที่บ้านมีศรัทธาคือความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจึงเข้าสู่วัดวาให้ทานรักษาศีลไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิกายในป่าในเมืองเป็นอย่างนั้นของใครของมันเนี่ยเมื่อหมดลมหายใจทุกอย่างทิ้งทั้งหมดทีนี้สลึงเดียวก็ตามแสนล้านก็ตามทิ้งตรงนี้ไปเดียวเลยทีนี้สิ่งที่จะติดตามก็คือมีบุญมีบาปชีวิตตังอัตภาโวจะสุขะทุกขาจะเกวราเอกจิตตสมายุตตาระหุโสวัตติคโนจุลาสีติสหัสสานิกับปังติดทันติเยมโรพระพุทธเจ้าชี้ว่าชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนเกิดที่จิตดวงเดียวนี้เทวดาเหล่าใดแม้จะมีชีวิตยาวนานตั้ง 84,000 กับเขาก็อาศัยจิตดวงเดียวนี้เราก็อาศัยจิตดวงเดียวนี้ฉะนั้นมันจึงไม่ดับไม่สูญเมื่อเราตายลงปั๊บหากกิเลสยังมีอยู่แม้แต่เป็นพระโสดาบันแล้วอย่างที่เล่าถึงท่านพระโกณฑัญญะถ้าท่านจะเกิดอีกก็7ชาติแต่เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์มันก็จบแล้วนี่เป็นพระสกิทาคามีก็เกิดครั้งเดียวพระอนาคามีไปเกิดที่สุทาวาส5พระอรหันต์ไม่เกิดที่ใดเลยแต่เราผู้ยังมีกิเลสยังโลภยังโกรธยังหลงยังอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจอยู่เนี่ยเมื่อดับลมหายใจลงปั๊บบุญบาปยังตามเราถ้าบาปพาไปมันก็พาไปนรกพาไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าบุญพาไปล่ะก็พาไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมเมื่อหมดเวลาจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจากสวรรค์จากพรหมก็กลับมาเกิดมนุษย์พรหมบางกลุ่มก็ต้องกลับมาเกิดมาเกิดค้างในโลกมนุษย์นี้ก่อนฟังให้เข้าใจเด้มาค้างในโลกมนุษย์นี้ก่อนแต่ถ้าไม่พบพระพุทธศาสนาไม่มีกัลยาณมิตรไปคบคนพาลที่เห็นผิดคนไม่เชื่ออย่างเราฆ่าได้บุญมันก็มีอยู่ฆ่าคนที่ไม่เชื่ออย่างเราได้บุญแล้วมันมีที่ไหนทุกคนก็คือพี่คือน้องคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันไม่มีใครอยากเจ็บอยากปวดแต่นั่นคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเมื่อไปทำบาปทำกรรมอย่างนั้นความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นเมื่อจากโลกนี้ไปแม้จะมาจากพรหมมาค้างบนโลกมนุษย์แต่ถ้าทำบาปทำกรรมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่มีศีลไม่มีธรรมสิ้นลมหายใจปั๊บก็ลงนรกเลยทีนี้เป็นยังไงแต่เทวดาเนี่ยอาจจะไม่ค้างโลกมนุษย์เลยก็ได้เทวดาปุถุชนพรหมปุถุชนพรหมปุถุชนมาค้างโลกมนุษย์เทวดาปุถุชนเนี่ยบางทีหมดบุญจากสวรรค์ลงนรกเลยก็มีลงนรกเลยไปเป็นเปรตเลยเป็นอสุรกายเลยเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยโอ้มันสลับซับซ้อนนะพี่มานี้กับเปรตนี่มีเปรตประเภทหนึ่งบางวันบางเวลาก็เป็นเทวดาบางเวลาก็ไปเป็นเปรตชีวิตเดียวเนี่ยโอ้มันน่ากลัวนะโยมมองไปมองมาพูดไปพูดมาเนี่ย
ทำยังไงมันถึงจะพอวันเวลาที่เราเหลืออยู่น้อยๆจะเจ็บวันไหนจะป่วยวันไหนจะล้มจะตายวันไหนเราไม่รู้แต่มันมีความอัศจรรย์พูดภาษาคนก็คือเราโชคดีอยู่ว่าวันนี้เรายังมีชีวิตเรายังมีลมหายใจยังเดินไปเดินมาได้แม้คนที่ล้มหมอนนอนเสือแต่สติปัญญายังดีหูก็ยังได้ยินตาก็ยังมองเห็นหรือบางคนตาบอดมองไม่เห็นแต่หูฟังได้ยินเนี่ยสติปัญญายังแยกผิดแยกถูกอะไรควรไม่ควรแล้วที่สำคัญยังมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนายังยินดีที่จะฟังธรรมพอใจที่จะฟังธรรมนี่คือความโชคดีมีบุญพรุ่งนี้เราไม่รู้เข้านอนคืนนี้จะมีใครรับประกันว่าเราจะตื่นขึ้นมาได้มันง่ายขนาดนั้นเลยเนี่ยหรือตื่นขึ้นมาแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้ได้ยินข่าวแทบทุกวันล้มในห้องน้ำนอนลงไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนญาติทำเราเนี่ยขออนุญาตไม่เอ่ยนามท่านก็อยู่ดีๆเด้ญาติธรรมที่มีความศรัทธามากๆในพระศาสนาเนี่ยกินข้าวกินน้ำแล้วก็นอนตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะไปทำนู่นทำนี่ประมาณ 5-6 ทุ่มรู้สึกตัวว่าจะไปห้องน้ำแต่ขามันไม่มีขามันหายไปความรู้สึกของขาเนี่ยมันหายไปแขนมันก็หายไปตามทีนี้เรียกลูกเรียกหลานเขามาเขาก็นึกว่าทำเล่นที่จะไปมันไปไม่ได้มันหมดสภาพเลยนั่นมันง่ายๆอย่างนั้นแขนขาหมดแรงเส้นเลือดตีบในสมองเยอะเนี่ยแล้วมันจะเกิดกับเราเมื่อไหร่ไม่ทราบบุญบาปที่เราทำไว้มันเป็นอย่างไรมันจะส่งผลวันไหนฉะนั้นชีวิตนี้มีจิตดวงเดียวพาเวียนว่ายตายเกิดจิตดวงนี้บางทีถ้ามันบาปมากก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้แต่เกิดมาเป็นคนจิตดวงเดียวนี้เด้ถ้ายังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าบาปยังตามมาอยู่เกิดมาเป็นคนก็แขนรีบขารีบหูหนวกตาบอดตั้งแต่เกิดบางทีก็มีแขนขาดขาขาดตอนเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเสียหูเสียตาตามแล้วแต่กรรมมันทันตอนไหนเหมาะเวลาไหนมันเอาเวลานั้นเลยบาปนี่ส่วนบุญล่ะตามส่งผลทันเวลาไหนก็ดีเวลานั้นเหมือนกันอย่างบางคนลูกดีหลานดีเกิดมาทุกข์ยากลำบากแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งก็ประสบแต่สิ่งที่ดีที่งามเป็นที่เมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่ไปไหนก็มีแต่คนรักคนนับถือมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงอันนั้นเป็นผลของบุญได้ลูกได้หลานก็ยิ่งเป็นคนดีส่งเสริมวงตระกูลก่อให้เกิดความสุขมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอันนั้นก็พลังบุญที่มันอยู่ในกระแสจิตแต่ไม่มีใครทำให้ต่างคนต่างทำเอาเองดังนั้นให้โยมเข้าใจเด้อทั้งที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ที่บ้านพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงตาเหมือนกันให้ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของตนเองให้มันดีมันดีข้อวัดปฏิบัตินี่ให้มันได้ค่อยๆปรับค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอย่าเป็นเหมือนเก่าเพราะอันเก่านี่รู้เองอยู่แล้วว่ามันไม่ดีแน่ๆมันบาปแน่ๆถ้าเราเกิดเป็นไอ้โชคนี่เป็นหมาเนี่ยมันทำอะไรได้มีแต่มาทำท่าปลอละคนตัวนั้นทำเหมือนรู้เรื่องทุกอย่างแต่ก็ไม่รู้เรื่องแต่เราเนี่ยมันรู้มีสติมีปัญญาก็ให้พยายามเอาประโยชน์จากชีวิตนี้ให้ได้มากที่สุดเนาะ
วันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งที่อยู่ที่นี่วัดป่าโนนกุดหล่มแห่งนี้และก็คณะสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลทั่วทั้งโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอนัมนิกายก็ตามเถรวาทหรือมหายานใดๆก็แล้วแต่ตลอดถึงพี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกภาษาอยู่แห่งไหนก็ตามก็ขอได้มีส่วนในบุญในกุศลด้วยกันเด้ออนุโมทนาสาธุท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่พวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ได้มีอาการประชวรก็ขอให้ได้หายจากอาการประชวรโดยเร็ววันพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ขอให้พระองค์ท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์เป็นร่มโพร่มไทรของพระสงฆ์นิกรสืบต่อไปตราบนานเท่านานแล้วก็ขอบุญกุศลส่วนนี้จงส่งไปถึงมารดาบิดาปู่ตาย่ายายลูกหลานญาติพี่น้องบุคคลนั้นเป็นที่รักสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่นรกอเวจีจนถึงภวคภพไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ตามถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญก่อนที่จะจบเนาะชวนไว้ถ้าเผื่อใครมีโอกาสพรุ่งนี้เวลาประมาณ4 โมงเย็น 5 โมงเย็นนี่จะมีคุณครูยิ้มครูโยคะมาสอนกันทำโยคะแต่มาเห็นว่ามันดียืดเส้นยืดสายสุขภาพก็จะดีด้วย2วันวันเสาร์กับวันอาทิตย์เวลาตอนเย็นๆบ่าย4 โมง 5 โมงนี่แหละประมาณนั้นมาเราก็วัดไข้ล้างมือปิดแมสแล้วก็อยู่กันห่างๆเพราะมันจะไม่มีโอกาสแบบนี้บ่อยนักแล้วก็วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่17อาจจะยกเสาบ้านพัก คงไม่ใช่กุฏิจะให้ชื่อเป็นบ้านพักแต่จะบ้านพักอะไรก็แล้วแต่เจ้าของเจ้าภาพจะตั้งชื่อมาคงจะเป็นหลังฉันภัตตาหารเสร็จนะของวันอาทิตย์คณะสงฆ์ด้วยนะพระขาวไม่ชีด้วยไปร่วมกันยกเสาบ้านพักนั่นเพื่อเป็นภาษาบ้านเราก็คือเป็นสิริมงคลยกเสาเอกเสาโทนะก็ว่าไว้อย่างนี้เนาะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาพรุ่งนี้เช้าคงจะทำวัดที่ศาลานอกเหมือนเดิมนะเรานั่งตรงนี้ก็รู้สึกดีแล้ววันนี้ลงตัวแล้วกราบพระเลิกประชุมเนาะ